คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคุณผู้ชมสามารถทำทาสไข่ได้อย่างอร่อยอร่อยเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนั่นเองวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์กับแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเย็นและน้ำส้มสายชูลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมจนแป้งเนียนนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางมาการีนสำหรับทำพับและพายลงบนแป้งพายพุ่มแป้งปิดให้มิดรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด40เซนติเมตรคูณ45เซนติเมตรจากนั้นพับแป้งพายเป็น3ท็อปรีดแป้งพายให้มีขนาดเท่าเดิมพับแป้งพายเป็น3ท็อปอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นนำแป้งพายออกจากตู้เย็นรีดแป้งออกทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งและนำเข้าแช่เย็นพักไว้20นาทีเตรียมไว้นำแป้งพายที่เตรียมไว้มารีดให้ได้ขนาด45เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าตู้เย็นตัดแป้งพายเป็นชิ้นบางกลุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นพักไว้1คืนเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้วิธีประกอบใส่คัสตาร์ดลงในแป้งพายที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์โรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนำเข้าเตาอบครับโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมชาเขียวชนิดผงจัดทาสไข่ใส่ภาชนะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ